มาครับพามาชม Ford Focus นะครับตัวนี้เป็นรุ่น4ประตูนะฮะมาด้วยอาการตัวหลังคานะครับด้านในนะครับมีอาการตกท้องช้างนะครับเราจะเห็นว่านี่ฮะหลังคาด้านหลังใช้หมุดปักไว้นะฮะบริเวณนี้ฮะใช้หมุดปักไว้กันตกนะครับช่างชี้ตรงตกท้องช้างให้ดูหน่อยด้านหลังนั่นนะฮะเห็นไหมฮะที่ช่างชี้ส่วนฝั่งโน้นจะเห็นชัดเลยนะตรงมือตรงนั้นตรงนั้นตกท้องช้างนะครับเดี๋ยวทำการหุ้มใหม่นะฮะลูกค้าเปลี่ยนสีเป็นสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับรถสไตล์ยุโรปนะครับจะมีอาการตกท้องช้างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น Volvo นะครับ BMW รวมถึง Benz และรวมถึง Ford Fiesta และ Focus ด้วยนะครับใครที่เจออาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วจะเห็นนะครับหลังคามีอาการตกท้องช้างแบบนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้เห็นไหมฮะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ตรงสันลูปนะครับเงื้องแบบนี้รอบตัวเลยนะครับเหมือนกาวเขาไม่ติดแล้วนะฮะกาวเขาไม่จับแล้วก็ทั้งตัวเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่ลูกค้าเอาหมุดกดมานะครับเป็นหมุดแบบนี้นะครับนี่ฮะมันก็จะลอกแบบนี้ลอกไปแบบนี้เลยนะครับเหมือนว่ากาวเขาไม่ติดแล้วนะฮะตอนนี้นี่ครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลอกออกมานะครับแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราทำการหุ้มใหม่นะครับแล้วกลับมาดูกันครับครับเราอยู่กับ Ford Focus นะครับทำการหุ้มนะครับเพดานหรือบางคนเรียกว่าหุ้มหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับจัดใหม่เป็นสีดำนะครับของเดิมเป็นสีครีมจากที่ตกท้องช้างนะครับเป็นพรมรุ่นใหม่ไม่ตกแล้วนะครับตอนนี้เปิดสรุปให้ดูนะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับช่างทำการเช็ดเก็บงานแล้วนะครับสวยงามครับสำหรับใครที่เจออาการผ้าหลังคาตกท้องช้างนะครับหรือหย่อนนะครับหรือหลุดเรารับแก้ไขนะครับใครสนใจอินบ็อกซ์สอบถามได้ที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมพิชบูรณ์ครับ